อาจารย์ลองแกะรอยดูนะคำพูดของบุคคลที่มีอำนาจต่างๆนะคุณทักษิณมันรู้แล้วนะว่าใครอยู่เบื้องหลังเกมนี้42วอล์ฟล้มไม่ได้หรอกแค่อาจจะทำให้วุ่นวายหน่อยฮะก็ไม่ต่างจากที่ผมรู้อะฮะแล้ววันก่อนที่ผมไปออกที่ PPTV นะครับก็ไม่เห็นมีอะไรที่นายใหญ่พูดแล้วไม่ตรงกับที่ผมพูดเลยครับนะครับผมพูดไว้ตั้งแต่ที่ PPTV เมื่อ 2-3 วันก่อนแล้วว่าประเด็นที่1เนี่ยนะครับเรื่องนี้เนี่ยคือสายตานะครับสวเนี่ยแล้วเปิดชื่อมาก็เห็นจริงๆนะครับแน่นอนว่ามีสายไซด์ดิสของที่เราบอกว่าเป็นสายลุงอีกคนนึงครับแต่ขอโทษนะครับขอให้ไปสแกนชื่อดีๆว่าถ้าสายลุงอีกคนนึงของแพร่เนี่ยนะครับไม่ต้องไปดูอะไรหรอกครับไปดูตอนที่เขายึดอำนาจปี57นะครับว่ามีชื่อคนที่ออกทีวีในปี57ด้วยหรือเปล่าไม่มีแม้แต่คนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นลุงอีกคนนึงเนี่ยนะครับที่บอกว่าเป็นสายลุงอีกคนนึงเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่ายังไม่ใช่ของแพร่นะครับแต่ของแพร่เนี่ยสายป่าแน่ๆนะครับอันนี้จบประเด็นที่1ไปเพราะนั้นการที่นายใหญ่เขาออกมาบอกว่าเขารู้นะเนี่ยนะครับมันไม่ได้จบแค่นี้หรอกนะครับผมก็จะบอกกับคุณเสถียรคุณบุ๊คคุณกระแตเลยว่าตอนนี้นายใหญ่นะเขาจะเช็คบินคืนจริงๆนะครับแต่รูปแบบการเช็คบินเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแหมจะไปทำอะไรกันรุนแรงครับนะครับแต่สิ่งที่เขาจะทำเนี่ยรับรองว่านะครับแบ็กอัพของ40สวเนี่ยต้องบอกหมดที่ยืนทางการเมืองแน่นอนโอ้เขาใช้อาวุธอะไรไปเช็คบินฮะเอาอย่างที่หนึ่งนะครับวันนี้นายกยังมีอำนาจปรับครม.นะครับเพราะเก้าอี้เนี่ยว่างสองนะครับแล้วในพักของแบ็กอัพของ40สว.เนี่ยวันนี้ก็แบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งได้รับการดูแลเป็นอย่างดีอย่างที่เราเห็นอยู่นะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็ลอยเท้งเต้งอยู่กลางทะเลนะครับแล้วตอนนี้พักอะไรก็พร้อมอยู่แล้วนะครับตรงส่วนนี้สามารถจะใช้กลยุทธ์นี้ก็ได้ในการดำเนินการได้ทันทีนะครับอันที่สองเนี่ยนะครับถ้าทั้งสามท่านเห็นกลยุทธ์ของนายใหญ่ตอนนี้นายใหญ่ได้ดูดคืนหมดครับครับพวกที่แตกทับออกไปจากเพื่อไทยเขาดูดคืนหมดคุณสุวัฒน์ก็ไปดูที่โคราชนะครับเดี๋ยวพักเนี่ยนะเดี๋ยวแบ็กอัพของ40สวรับรองโดนดูดคืนหมดหมายถึงว่าเขาจะเช็คบินสวเนี่ยเขาจะเช็คบินไปทางพักที่เชื่อมโยงกับ40สวถูกไหมเขาไม่เช็ควินเขาไม่เช็คบิน40สวแล้วครับเขาจะไปเช็คบินลูกพี่40สวที่เป็นแบ็คอัพนะครับที่อยู่เบื้องหลังผมเคยบอกฮะที่ผมเคยบอกไงว่าวาทกรรมที่ผมมีโดรนเนี่ยนะครับแอบไปอาจมานี่คือว่าทำอย่างนี้ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวจะเห็นปฏิบัติการไปดูดคืนหมดนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยนี่นะคือสิ่งที่ผมบอกว่าเช็คบินนะครับประเด็นต่อมาครับอาจารย์ครับนิดนึงครับแล้วในพักเนี่ยฮะตอนเนี้ยลูกพี่ของ40สวที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยคือเขาแตกเป็น2 ส่วนแล้วเหรอฮะคืออีกส่วนนึงที่ไปสนิทกับเพื่อไทยมากๆนี่คือแตกกันแล้วเหรอคือต้องบอกว่าเราดูวิธีการปฏิบัติเนี่ยเราก็เห็นความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับเอาว่าวันนี้เนี่ยนะครับกลุ่มนึงเนี่ยก็ได้รับการต้อนรับจากทางนายใหญ่อย่างอบอุ่นยิ่งครับนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็ต้องบอกว่าขาดการเหลียวแลนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยเราได้เห็นแนวปฏิบัติแบบนี้เนี่ยต่อไปขั้นที่2คือไปดูดคืนครับอันนี้บอกกับ PPTV ไว้ก่อนเลยไปดูดคืนดูดทั้งพักฮะถูกฮะกลุ่มไหนที่เห็นแล้วว่าเฮ้ยถ้าอยู่กับทางเจ้าป่าแล้วไร้อนาคตทางการเมืองกลับบ้านเรารักรออยู่นะครับอันนี้คือกลยุทธ์ของนายใหญ่ซึ่งผมบอกนะไม่ใช่เรื่องใหม่นะไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับแต่แน่นอนว่าบางคนจะไม่ดูดก็ไปแล้วนะถูกครับทุกคนเนี่ยนะครับเราต้องยอมรับความจริงก่อนนะนักการเมืองทุกคนเนี่ยล้วนแต่ต้องการไปต่อทางการเมืองครับนะครับและแน่นอนว่าถ้ามีแรงดึงดูดมหาศาลระดับนายใหญ่เนี่ยนะครับแหมใครไม่กลับไปมันก็ไปต่อทางการเมืองไม่ได้นะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ทำกันมาแล้วเมื่อ20กว่าปีก่อนพลังดูดมหาศาลขนาดนี้นะครับนายใหญ่ก็ถึงคิวไงฮะชั่วโมงนี้ผมจะทำเหมือนสมัยไทยรักไทยแต่ก่อนใช่ไหมที่บอกว่านายใหญ่ไม่กลัวใครจะทำเหมือนสมัยไทยรักไทยแต่ก่อนใช่ไหมที่เดี๋ยวแน่นอนครับความหวังใหม่เลยอะไรเอ่ยใช่ครับอ๋อจะมาควบรวมกิจการใหญ่เลยคันนี้เพื่อไทยใช่ครับใช่ครับถ้าไม่มาควบรวมกันในนามพักนะครับก็เดี๋ยวก็จะเห็นว่าตัวอยู่พักหนึ่งนะครับแต่ใจอยู่อีกพักหนึ่งนะครับเพราะว่าติดข้อจำกัดในทางกฎหมายแต่เดี๋ยวเราดูแอคชั่นในการแสดงออกก็เห็นนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับอาจารย์แสดงว่านายใหญ่คนนี้อยู่นอกสมการดิวที่ใหญ่กว่านั้นถูกต้องไหมฮะคุณเลือกไม่สนใจเลยก่อนนะครับว่า
ไอ้ดิวที่มาพูดกันเนี่ยมันไม่มีละเอียดยิบกันขนาดนั้นหรอกครับเพราะว่าที่ผมกล้าพูดเรื่องนี้เพราะอะไรฮะคุณเสถียรครับคุณเสถียรก็ยืนยันได้ว่าผมเนี่ยเป็นคนคนเดียวที่บอกนายใหญ่กลับแน่นอนค่ะนะครับแล้วผมก็รู้ว่าดิวกันเนี่ยมันไม่มีใครหรอกครับไปดิวเปลี่ยนกันทุก3เดือนดิวรายละเอียด10ข้อ20ข้อในความเป็นจริงมันไม่มีครับนะครับก็ดิวกว้างๆไว้นั่นแหละกรอบใหญ่ก็คือว่าจะต้องสกัดพรรคก้าวไกลมีดีลแค่นี้ครับครับนะครับไอ้ดีลอื่นว่าเฮ้ยอยู่กัน7เดือนเปลี่ยนหน้าอะไรแหมผมบอกว่าในความเป็นจริงเนี่ยนะครับไม่มีหรอกแล้วถ้าผมไม่รู้ไม่เห็นดีลนี้เนี่ยผมไม่กล้าบอกหรอกว่าเขากลับแน่นอนและคนเดียวด้วยมีโพพระปกเก้ามาบอกถ้าเลือกตั้งช่วงนี้ก้าวไกลชนะ208คือชนะเป็นร้อยที่นั่งนะชนะเพื่อไทยเป็นเท่าตัวนะผมก็อันนี้ยิ่งทำให้สิ่งที่ครับก็ต้องเป็นสิ่งที่พรรคเพื่อไทยก็ต้องไปแก้เกมนะครับเพราะว่าโพลที่ออกมาเนี่ยแน่นอนว่าวัดอารมณ์ความรู้สึกตอนนี้ถูกต้องไหมครับแต่ว่าพรรคเพื่อไทยก็ควรจะใช้ประโยชน์จากโพลทั้งนิด้าโพลทั้งพระปกเก้าโพลเนี่ยก็ไปปรับปรุงการทำงานเสียนะครับแต่ที่แน่นอนสิ่งนึงซึ่งพรรคเพื่อไทยคงจะต้องรับไปที่นามากๆคือว่าโจทย์ของคนที่เขาจะเลือกวันนี้มันเปลี่ยนไปจากเมื่อ20ปีที่แล้วของนายใหญ่เขาค่ะนะครับวันนี้เนี่ยโจทย์ของคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะครับพูดตรงๆว่าแนวของรัฐบาลเนี่ยมันไม่ตรงกับความต้องการของเขานะครับเพราะนั้นก็คนเป็นรัฐบาลโดยเฉพาะนายใหญ่ก็ต้องไปปรับปรุงเอานะครับไม่เช่นนั้นแล้วสิ่งที่นายใหญ่ดูดเนี่ยมันก็คือแค่อะไรครับแค่ตกปลาในบ่อคนนั้นคนนี้นะครับแต่ปลาก็ปลาตัวเดิมนะครับเหมือนที่เคยทำมาแล้วขยายการเติบโตเพิ่มขึ้นทั้งถ้าอาจารย์มองท่าทีคุณทักษิณท่าที40สว.หรือเจ้าป่าอะไรที่ว่านี้ผลฟันธงได้เลยไหมว่าเศรษฐาคุณเศรษฐารอดนะถ้ามองอย่างนี้รอดแน่นอนครับผมก็ถึงไปให้ข่าวกับ PPTV เมื่อวันก่อนไงไม่มีกลัวจะหน้าแตกนะไม่มีกลัวเลยนะไม่มีฮะไม่มีโถวันนี้นะพยานปากสำคัญคดีนี้มีแค่คนเดียวคือเลขาครม.นะครับก็ในเมื่อนายกยังอยู่ในตำแหน่งเนี่ยแล้วเลขาครม.จะกล้าหรือเหรอมันก็จบแล้วซึ่งเลขาครม.ก็จะยืนยันกระบวนการถูกต้องใช่ไหมเขายืนยันเลยฮะว่านี่เป็นหน้างานปกติเขาไม่ได้เกี่ยวกับนายกไม่ได้สั่งก็จบแล้วอ๋อคือสอบถามประวัติคุณพิชิตเนี่ยจากทุกหน่วยงานใช่ทันทีใช่ไหมใช่แล้วที่หารือกฤษฎีกาที่คนไปตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยเจาะจงจะถามเดี๋ยวเขารับไว้เองว่าเขาถามเองมีเขาไม่ได้รับการประสานเขาไม่ได้รับการซิกอะไรจากใครทั้งนั้นเป็นเรื่องปกติของเขาแล้วศาลท่านจะไปยังไงล่ะฮะท่านก็ต้องเชื่อนะครับผมจะเรียนว่ารอบนี้นะครับ ถ้าจะเอาคุณเศรษฐาลงได้มีอย่างเดียวแล้วฮะศาลต้องไต่สวนเจ้าหน้าที่ตั้งแต่หัวหน้าหน่วยงานยันคนพิมพ์ดีดนะครับเพราะด้วยวิธีนี้เนี่ยเราถึงจะเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยจะให้การเนี่ยยังไงก็ไม่มีทางจะพูดเหมือนกันนะครับเพราะมันหลายคนแต่ถ้าเอาแค่ชี้แจงด้วยอักษรเนี่ยนะครับให้หัวหน้าหน่วยงานอย่างสำนักเลขาครม.เขาเซ็นมาเนี่ยผมพูดเลยล้านเปอร์เซ็นต์เขาไม่มีเขียนเป็นแบบอื่นหรอกคือพอยต์มันเป็นไดอะล็อกปกติพอยต์มันอยู่ที่ว่าคุณเศรษฐาได้ดำเนินการไต่สอบถามประวัติคุณพิชิตอย่างชัดเจนทั่วถึงทุกหน่วยงานถูกไหมใช่ถ้าทำเต็มที่แล้วว่าคุณเศรษฐาเนี่ยจงใจจะให้เขาถามแค่นี้ใช่ไหมนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดเลขาครม.เราบอกคุณเศรษฐาไม่เกี่ยวเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาถามเองแล้วเขาคิดว่าประเด็นที่จะถามมันมีอยู่แค่นี้เรื่องนี้ก็จบยังไงก็ไม่ถึงนายกแต่จะมีคนถูกเอาผิดใช่ไหมคะก็จะเอาผิดก็จะเอาผิดได้ไงล่ะฮะก็นายกเขายังอยู่อ่ะนะครับก็ตอบเป็นผลดีแก่เขาก็ไม่ยุ่งอะไรก็ดีแล้วอ่ะแต่เลขาครม.ทำโดยที่ต้องผ่านการรับรองจากนายกไหมก็ต้องถามว่าแล้วคนที่กล่าวหาเนี่ยนะครับมีหลักฐานอะไรก็ถ้าเจ้าตัวเขาบอกว่าเขาหาดูตามหน้าที่ปกติคุณก็ต้องไปเอาหลักฐานมาสิเฮ้ยว่านายกเรียกไปพบวันไหนโน่นเนี่ยผมถึงบอกว่าถ้าจะเอาให้มั่นคันกันให้แย่เนี่ยนะครับไม่ยากหรอกนะครับศาลท่านก็ไต่สวนเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีดคนเสิร์ฟกาแฟในวันนั้นวันนี้ครับมันถึงจะเอาอยู่แต่ถ้าให้ตอบมาเป็นหนังสือเนี่ยนะครับไม่มีทางผมบอกแล้วผมก็มั่นใจว่างานเนี้ยแค่ตอบหนังสือนะครับแล้วก็จบกันไปคดีคุณเศรษฐาเนี่ยอาจารย์คิดว่ารอดส่วนคดี112คุณทักษิณนี่อีก2วันนะเนี่ยเลื่อนหรือเปล่าไม่รู้นะผมใช้คำนี้แล้วกันนะครับว่าอัยการกล้าเหรอผมใช้คำนี้แล้วกันกล้าสั่งฟ้องเหรออัยการกล้าเหรอนะครับก็พูดแค่นี้แหละนะครับ
คือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรื่องของเรื่องนี้นะครับมันก็มีอยู่แค่2 3อย่างแหละคือ1สั่ง2ไม่สั่ง3เลื่อนนะครับผมก็ตอบคำถามคุณเสถียรคำเดียวว่าอัยการกล้าหรือจบข่าวคืออาจารย์คงบอกว่าคงไม่กล้าสั่งฟ้องแต่จะเลื่อนหรือเปล่าก็แล้วแต่กรรมวิธีนะครับแต่กล้าหรือที่จะสั่งฟ้องแต่ถ้าเลื่อนก็เท่ากับว่าคุณทักษิณเนี่ยก็ยังต้องกังวลอีกนะแหมมันก็ไม่จบไม่ต้องกังวลคนกังวลเขาไม่ให้สัมภาษณ์แบบที่โคราชนะครับถ้าเราดูภาษากายของนายใหญ่เนี่ยจะเห็นว่าโอ้โหยืนเบ่งกล้ามซะขนาดนั้นไม่มีกังวลฮะไปกังวลอะไรถึงขั้นบอกว่า40สวเนี่ยไม่ถึงขั้นล้มรัฐบาลได้คนไม่มีกังวลหรอกครับครับและแถมยังโชว์บทเหนือด้วยว่าเนี่ยผมเป็นคนสั่งให้นี่เองประชุมครม.เศรษฐกิจเองอ่ะไม่เหนือจริงจะกล้าพูดเหรออาจารย์นะครับอาจารย์ฟันธงอีกแล้วนะไม่เหลือพื้นที่ให้วัดใจกันบ้างเลยฮะไม่มีฮะสำหรับผมชั่วโมงนี้นายใหญ่เจ๋งที่สุดในประเทศนี้อันนี้คืออ่านภาษากายคือถ้าหากว่าไม่มั่นใจหรือไม่มั่นใจมากๆเนี่ยไม่กล้าออกอีเวนต์ให้นักข่าวมาล้อมสัมภาษณ์ถูกไหมใช่ครับไม่มีหรอกครับแหมวันนั้นเราก็รู้ว่าเดินออกมาจากร้านเนี่ยท่านหยุดแล้วก็ให้สัมภาษณ์ใช่ไหมครับวันรุ่งขึ้นท่านยังไปบริจาคเงินให้วัดสวนแก้วอีกคนไม่มั่นใจเนี่ยไม่มีออกงานครับคนออกงานเนี่ยแสดงว่ามั่นใจแล้วเหมือนจะแสดงพลังบางอย่างออกไปให้ฝ่ายตรงข้ามรู้ด้วยไหมคะว่าไม่ได้กลัวแน่นอนครับแน่นอนครับแล้วเราดูยอดจำนวนเงินที่ท่านทำบุญนะครับ200,000ค่ะนะครับแน่นอนว่าในบรรดาพวกที่ท่านจะไปดูดมาเนี่ยก็ขนาดทำบุญท่านยังบริจาคต้อง 200,000 นะครับพลังดูดนี่ไม่ต้องห่วงเลยครับอันนี้ห่างเช้งเลยนะครับแต่เขาบอก 200,000 ของทักษิณนั้นนิดเดียวเองจิ๊บจ้อยนะก็สำหรับเขาอันนิดเดียวแต่สำหรับคนอื่นเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าถ้าเกิดคนบริถวายวัด 200,000 แล้วบอกว่านิดเดียวได้ก็แสดงว่าเขามีมากกว่านั้นเยอะฉะนั้นอาจารย์จะเห็นภาพเพื่อไทยวันนี้ก็จะเป็นเหมือนโฮลดิ้งขนาดใหญ่เหมือนไทยรัฐไทยสมัยก่อนใช่ไหมแล้วก็มีบริษัทลูกก็คือมีพรรคต่างๆเป็นเครือข่ายอาณาจักรเลยเหรอถูกต้องครับแน่นอนครับเพราะนั้นใครก็ตามที่20ปีที่แล้วที่บอกเกิดไม่ทันระบอบทักษิณน่ะเดี๋ยวท่านมาดูวันนี้เลยอยู่ในระบอบทักษิณนี่แหละนะครับอาจารย์คุณทักษิณเนี่ยเอาไหมคือผมถามตรงๆว่าเอาไหมเพราะว่ากลับมารอบนี้มันมีปัจจัยที่มันไม่เหมือนเดิมนะมันมีปัจจัยพรรคก้าวไกลนะผลสำรวจออกมาชัดเจนเลยนะก็มันจะถามว่ามีใครจะมางัดข้อนายใหญ่ได้บ้างไหมคะอ๋อมีฮะวันนี้ถ้าเกิดจะเปลี่ยนเกมนี้ก็ต้องรอปรากฏการณ์สวสีส้มอย่างเดียวนะครับเพราะถ้าไม่เกิดปรากฏการณ์สวสีส้มก็นายใหญ่ก็เพลิดเพลินบันเทิงอย่างนี้แหละครับใครจะเอาแกอยู่ฮะไม่มีฮะเอาละเพราะนั้นการที่ก้าวไกลจะได้สอสอกี่ร้อยเสียงเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นแหละเพราะตราบใดที่มันไม่ถึง251เสียงอ่ะก็เป็นฝ่ายค้านแล้วก็ถูกยุบพรรคไปเรื่อยนะครับไม่มีอะไรที่นายใหญ่ไม่มีอะไรที่นายใหญ่ต้องไปสนอกสนใจกับพวกอะไรครับพวกเสียงนกเสียงกาพวกนี้นะครับค่ะครับ